สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นเบีย้ยเศรษฐีกันค่ะเบีย้ยเศรษฐีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกิ่งทองใบหยกค่ะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ากระถางนี้เขาเล็กไปแล้วค่ะยายก็จะเลือกใบล่างๆเลยนะคะจะเด็ดออกมาอย่างนี้เลยค่ะ ดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะยายจะขยายพันธุ์ด้วยใบนะคะไม่ได้ไม่ได้ตัดเป็นกิ่งแบบนี้เนาะส่วนต้นที่เหลือนี้เดี๋ยวยายก็จะเปลี่ยนกระถางให้เข้าใหม่ค่ะอุ๊ยอันนี้หักเลยอันนี้หักแล้วไม่เอาแล้วค่ะ กระถางนี้เขาเล็กไปแล้วค่ะก็เลยจะเปลี่ยนกระถางใหญ่สักหน่อยเขาเปราะบางเหมือนกันค่ะหักง่ายเลยมือไปโดนก็หักทันทีเลยเหมือนกันกิ่งนี้ใบใหญ่สวยค่ะเดี๋ยวเอาจากนี้ดีกว่าได้ประมาณนี้จ้าเด็ดสกโนเลยค่ะจริงๆแล้วยายอยากจะได้กระถางละสองต้นค่ะ แต่ยายจะใส่ไปกระถางละสีใบนะคะกันเหนียวค่ะก็จะเสียบไปแบบนี้เลยค่ะดินนี้ยายก็รดน้ำจนชุ่มแล้วค่ะเอาด้านนี้จิ้มดีกว่าง่ายดีอืมไม่ได้ใส่ทุงมือนี่เล็บมือดำปีเลยเครานี้ ีใบนี่ถ้าเขาขึ้นมาสักสองต้นก็โอเคนะคะเนี่ยก็พอใจแล้วเนาะเราทำแบบนี้กันเหนียวค่ะแค่นี้เองจ้าแบบนี้เลยจ้า อันนี้ก็เป็นเบีย้ยเศรษฐีอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปะการังด่างค่ะปะการังด่างขาวเนาะเพิ่งได้มาค่ะต้นเขายังเล็กอยู่เลยยายก็มาคิดดูอยู่ว่าจะตัดตัดแบบนี้ชําดีไหมหรือว่าจะจะโน้มกิ่งขึ้นมาเฉยๆปล่อยให้เขาโตอีกหน่อยค่อยตัดค่ะแบบนี้ใบเขาจะเล็กค่ะเล็กๆเลยเนาะแต่ก็สวยนะคะ กระถางอันยอนึงค่ะทรงเขาตอนนี้ดูไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเขาชี้โดชี้เดปไปอย่างนี้เนาะแต่แต่มีกิ่งน้อยกิง่งใหญ่โผล่มาเต็มเลยค่ะถ้ายายตัดแบบนี้ชํำก็ได้อีกสามกระถางนะคะเนี่ยอาจจะชำไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวยายจะชำดูสักกระถางหนึ่งค่ะจะตัดจะ ตัดสามกิ่งนี้ค่ะแล้วก็ชําลงไปในกระถางเดียวก็พอค่ะพอดีเหลือดินอยู่กระถางหนึ่งพอดีค่ะชึบนี่อันนี้จะชําแบบนี้เลยค่ะที่เหลือเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะ อันนี้เขาก็แตกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็โตค่ะจะเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยค่ะเพราะกระถางเน้น้อยเหลือเกินอันเนาอันเนาถ้าจะชํำสามกระถางก็น่าจะได้ค่ะแต่ไม่มีที่ก็เลยจะชํำแบบนี้เลยกระถางเดียว พอร,รากเขาติดเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยค่ะเพราะว่าคงจะเบียดกันเยอะแล้วเนี่ยช้ำเอียงๆไปอย่างนี้เลยเขาจะได้ไม่ติดกันจนเกินไปโรยดินข้างบนนิดนึง <Okay. S 2> กดมากไม่ได้ค่ะใบเขาเต็มเลยเนาะอ่าแค่นี้ก็พอเดี๋ยวรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อวันหลังค่ะว่าจะได้เรื่องไหมกระถางน้อยเราก็เปลี่ยนกระถางใหม่เรียบร้อยแล้วจ้า เสร็จแล้วยายก็จะใส่ภาชนะปิดฝาไว้ให้สนิทเลยค่ะไม่รดน้ำเลยจนกว่ารากจะออกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วจะขึ้นไหม <c oughs> คะ่ะวันนี้เราก็มาดูผลงานการขยายพันธุ์เบี้ยเศรษฐีของเรานะคะ <c oughs> ก็มีกระถางหนึ่งค่ะที่ขึ้นมาแล้วจา้าส่วนกระถางอื่นๆก็ยังไม่ขึ้นเลยค่ะตายบ้างแล้วก็มีค่ะ กระถางนี้มีแถมมาด้วยค่ะผักชีจ้าผักชีขึ้นมาต้นหนึ่งกระถางนี้ก็ยังสดค่ะเขาไม่ตายแสดงว่าติดรากแล้วค่ะดูใกล้ๆนะคะนี่จ้าดูใกล้ๆเลยค่ะใบหนึ่งก็ขึ้นมาสองต้นส่วนอีกใบหนึ่งก็ต้นหนึ่งค่ะขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้เลยจ้า ส่วนต้นอื่นๆเราก็ต้องใช้เวลาเนาะต้องรอค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ